วันนี้เวลา 13:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติดิษฐอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษจีรนิติหวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนางสาวชลิษาแก้วล่าผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2564เฝ้าทูลอ่อมพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีณมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดสหรัฐอเมริกา